สวัสดีครับพงศิริวันนี้จบไปแค่เพียงยกแรกคิดว่าจะจบเร็วขนาดนี้ไหมก็ไม่คิดครับเราเตรียมตัวมาดีมาซ้อมมากี่เดือนเนี่ยเห็นในเฟซนี่ลงการซ้อมบ่อยมากเลยครับใช่ครับเพราะว่าลงเดือนครึ่งต่อยเสียบแล้วก็ซ้อมเลยครับนี่เหงื่อไม่มีเหงื่อเลยเนี่ยไม่เลยครับเหงื่อเขาเรียกเหงื่อยังไม่ทันซึมเลยครับหน้าไม่เป็นรอยเลยนะไม่ จะบอกว่านกกระจอกไม่ทันกินน้ำก็ไม่ได้นะเอาแค่เหงื่อไม่ทันซึมพอแล้วสบายเลย รับจับอยากจะต่อยพรุ่งนี้อยากจะต่อยต่อเลยไหมก็ถ้าเป็นรายการนี้ก็ต่อยต่อเลยครับตอนแรกเรากะมาหวังโบนัสไหมก็กะมาก็หวังนิดๆนะครับหวังนี่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับหวังประมาณ 80% ครับเพราะว่า 80. เตรียมหมัดไว้นี่โดนอาวุธเขาบ้างยังเนี่ยก็โดนนิดหน่อยครับโดนอะไรจำได้ไหมหมัดครับหมัดโดนตรงไหนตรงหูอ๋อเราไปทีนึงครับทีเดียวเจ็บไหมก็เจ็บเจ็บเหมือนกันใช่ไหมโดนเด็กก็เจ็บนี่ได้ค่าตัวเท่าไหร่สองไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ารู้ได้โบนัสครับได้โบนัส 350,000 ครับแฮปปี้เลยฮะเราวางเกมวางแผนมายังไงบ้างครับวันนี้ตอนแรกตอนแรกก็ว่าจะไปเรื่อยๆครับแต่พอดีเขาเดินเข้ามาก็จังหวะเขาได้มันได้ซ้ายหรือขวาซ้ายครับโดนตรงไหนรู้ไหมจำได้ไหมโดนหุบซ้ายมันไม่โดนเข้าตรงไหนเข้าคางคางเลยอ่ะมองไม่น่าเขาหงายเลยใช่ไหมครับมั่นใจเลยอ่ะมั่นใจครับตั้งเป้าไว้ว่ายังไงบ้างครับกับวันลุมพินีเนี่ยก็ตั้งเป้าว่าจะทำเต็มที่ครับก็หวังโบนัสเรื่อยๆครับไฟที่แล้วนี่เราก็ชกที่อตกใช่ไหมใช่ครับไฟที่แล้วนี่อัดฉีดประมาณเท่าไหร่ไฟที่แล้วได้40,000ชก2ไฟก็400,000ประมาณนั้นไฟนี้นี่พอใจผลงานตัวเองขนาดไหนครับพอใจมากครับเพราะว่าเตรียมหมัดมาดีครับมีจุดไหนไหมที่ต้องไปปรับปรุงแก้ไขเห็นแบบว่ายกแค่ชกแค่ประมาณ2นาทีเนี่ยมีจุดไหนไหมที่แบบไม่ชอบเลยก็จุดที่หรือว่าไม่มีเลยไม่มีครับเพราะว่ามวยเขาจังหวะมันได้มันจบเร็วไปเร็วเลยแบบไม่รู้เขาผิดพลาดอะไรฮะยังไม่รู้เลยวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมครับก็ขอบคุณบอสคาตีแล้วก็ซอเอซอจอวิชิต8ริ้วซอซอต้อย8ริ้วแล้วก็คุณตำรวจเอกสุภทัศน์ภูมิพันธ์ม่วงครับขอบคุณมากฝ่าย FC แฟนมวยช่วยติดตามไฟหน้าหน่อยครับครับไฟหน้าก็ช่วยติดตามด้วยนะครับผมจะทำเต็มที่แน่นอนครับโอเคครับก็แสดงความยินดีด้วยครับ